มาดูห้องกักตัวเรากันนะในห้องน้ำ alright เรามาดูวิวสิดูวิวได้แต่มองนี่คือได้แต่มองนี่คือกดให้เราอ่านต้องอ่านดูเดี๋ยวค่อยอ่านที่ตรวจอุณหภูมิโอเคพวกชงพวกชาพวกนี้พวกนี้ผมจะไม่แตะหรอกก็จะพ่นน้ำแต่มีแค่น้ำร้อนด้วยโอเค great มีช้อนด้วยโอเคมีนี่ไงสไลด์โอเคโอเคอันนี้อะไรเนี่ยตู้เสื้อผ้าไอ้ยะเรสเดี๋ยวไปอ่านดูก่อนทุกคนเพิ่งตื่นพอมาเสร็จมาถึงปุ๊บก็อาบน้ำแล้วก็นอนนะครับทัวร์อะไรที่อยู่ให้ดูนี่ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ดีนั่นแหละนอนมีสองเตียงนะครับแต่มีคนอยู่คนเดียวนั่นก็คือผมนั่นแหละแล้วก็ดูวิวนี่สวยไหมข้าวช่วงเย็นกำลังพึ่งหมานี่ข้าวเหนียวแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้น่าจะเป็นแกงขาเนาะอันนี้ก็ปลาหมึกอะไรสักอย่างเนี่ยผัดปลาหมึกข้าวนั่นก็ข้าวเหนียวน่าอร่อยทานข้าวกันครับทุกคนข้าวเย็นนะพึ่งมูไปละใกล้จะถึง6 โมงเย็นละนอนประมาณชั่วโมงกว่าหรือ2 ชั่วโมงกว่าแล้วแหละไม่รู้จะตื่นมาทำไมดูสิสวยมากอ่ะกินข้าวคือล้างมือก่อนนะครับเป็นกฎของที่นี่ลองกินกันดูครับนี่แกงข่านะครับอร่อยอร่อยเหมือนแม่ทำเลยเอาหมึกบ้างเกือบดีถึงก็แล้วมาที่เปลี่ยนสีแล้วดิสวยมากวันนี้เป็นวันที่1นะครับในการกักตัวตอนเช้า8 โมงหมอกเยอะอยู่นะดูดิได้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปส่งในกลุ่มไลน์เมนูตอนเช้าวันนี้เป็นขนมปังไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะน่าอร่อยอยู่ตอนทานก็เหมือนเดิมครับมาล้างมือมีมาผมก็เป็นแบบนี้ผมก็กระซิบกระซือแบบนี้แหละรอดีครับดูแอนิเมะไปพลางๆครับทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็มาแปรงฟันครับธรรมดากินข้าวก่อนเข้ามาแปรงฟันเพราะมันจะได้สะอาดนะครับก็ใช้หอมที่นี่ครับเอ็กซ์พอร์ตเวียสฟันมีให้อยู่นะนี่นี่แปรงฟันสบู่แล้วก็ที่พอกหัวที่อะไรอะแบบนี้อ่ะนั่นแหละพอกหัวนะหวีที่โกนหนวดไอ้ยะจัดการหนวดเขาได้ไปครับน้ำอ้วนขึ้นมาทันทีนะครับน้ำหลังเข้าน้ำเสร็จเราก็ต้องล้างมือนะครับใช่ครับครับจานทำมากมายครับก็จะมีดูทีวีนอนเล่นพอคอมพิวเตอร์มาด้วยไม่ใช่สิโน้ตบุ๊กมานั่นแหละก็ผมก็ดู Netflix เอานี่ก็เป็นที่กักตัวของผมนะครับมาม่าเอามาจากประเทศสุดเอามาจากนั่นแหละสวีเดนโอเคครับวันนี้เรามาดูกันว่าอาหารตอนเที่ยงจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้นี้ผมก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าผมสามารถอะไรเดี๋ยวลดก่อนแป๊บนึงขึ้นว่าเราสามารถมัดจำด้วยเงินสดของประเทศสวีเดนหรือเปล่าจะมา
แล้วเขาก็บอกว่าได้นะแล้วเขาเอาเลท 0.8 ต่อ1โคนเนาะแล้วก็เอาเงินเนี้ยใส่ถุงไว้หน้าช่องนี่นะเพียงก็มานะครับนี่ เป็นแกงเขียวหวานกับอะไรนะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาผัดไก่น้ำมันหอยแล้วก็ข้าวสวยนะครับแล้วก็เป็นเบเกอรี่นะโอ้เห็นของไหมข้างล่างน่ะนั่นแหละของมาถึงแล้วข้าวผัดอาหารเย็นนะครับกุ้งเผา300-350นะ350ทั้งกุ้งเผานะครับเอ้ยลิกซิกอ่ะสิดูกันนี่มีนี่น่าจะเป็นแกงอะไรเนี่ยแกงจืดเหรอข้าวผัดไข่ทอดอันนี้ซื้อเซียมมาครับ200บาทกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เฮ้ยอ๋อนี่ยะฮู้กุ้งตัวใหญ่มากก็พอใช้ได้ก็นั่นแหละหัวใหญ่ตัวเล็กเนาะกุ้งหัวใหญ่มากทุกคนนี้โอ้อร่อยอ่ะดูสีสันสิอันนี้กุ้งเผานี่ซื้อต่างหากครับแต่อันนี้เป็นของที่รัฐมาให้ก็คือทางโรงแรมกินเลยครับจัดการนี่ครับทุกคนดูกุ้งหัวใหญ่เนาะเด็กตัวเล็กก็ปะนั่นแหละจะรอได้รู้สึกว่ากุ้งไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะดูสิมันติดออกมาจากกับอันนี้ปวดเลยอ่ะนี่ดูสิเต็มปากเต็มคำครับโอเคไปแล้วกินต่อนี่ก็จบวันแค่นี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะกินกินนอนนอนอย่างนี้แหละบายวันนี้ก็เป็นวันที่2ในการกักตัวนะครับเรื่องวันเนี้ยตื่นนอนประมาณเที่ยงคืนตอนนี้4:00กว่ามีนึกตื่นทำไมเนี่ยก็เลยพอดีหิวก็เลยทำมาม่ากินซะนะนี่อันนี้มาม่าเอามาเองแล้วแต่ที่จริงก็ซื้อกับทางโรงแรมได้นะครับมาม่าพวกน้ำพวกอะไรพวกเนี้ยน้ำแบบซี่แบบเนี้ยแต่กินตอนนี้ก็นอนต่อนะครับเพราะมันหิวเนาะตื่นขึ้นมาแล้วต้องหิวเนาะนอนต่อไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ย6:52นะครับเป็นวันที่2ในการกักตัวอย่าออกไปข้างนอกถ่ายรูปจังเลยผมตื่นแต่4:00ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนเดิมครับแอร์หนาวขนาดปรับแล้วเนี่ยยี่สิบสามองศาก็เพราะว่านี่เพราะเรานอนผมพาเนี่ยมันอากาศมันดีไงพอดีตอนนี้ก็ดูแอนิเมะอยู่ครับ
Monster Hunter คนมาส่งอาหารครับคนมาส่งอาหารตอนเช้านะรอก่อนรอให้เขาส่งเสร็จก่อนค่อยเอาไปเอานะเอาอาหารเช้ากันก็เป็นอะไรอะปลาต้องโกเป็นปลาต้องโกเนาะ alright กับข้าวต้มโอเคก็จะเป็นโจกุ้งไข่ต้มผลไม้ตามฤดูกาลก็มีปลาต้องโกมาให้ alright แตงโมนะครับจะไปครับยังร้อนอยู่เลยมาตรวจอุณหภูมิกันดีกว่าเนาะสายตาแล้วนะครับแล้วก็รอครับก่อนอื่นเรามาแกะอันนี้ก่อนเลยโอเคล้างมือเสร็จแล้วนะครับการบอกเลยว่าปอนแกะทุ่งกันนะนี่ดูสิมีกุ้งอยู่2ตัวนะครับน่าทานมากเลยโอเคเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับนี่ถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็ส่งไปในไลน์ผมก็ซิกเซอร์มากเลยผมอร่อยดีครับนี่มีขิงด้วยข้างในเอาตัวทานก่อนนะครับอาหารเที่ยงมาละไปสิเขาสั่งของมาอะไรอ่ะถุงแดงๆคือเป็นถุงขยะนะครับอาหารช่วงเที่ยงอันนี้พะโล้เหรอไข่พะโล้ไก่ผัดเค็งข้าวสวยขนมไทยหรือเบเกอรี่เป็นเบเกอรี่นะครับนี่ทานข้าวกันครับนะร้านนี้ก็เป็นข้าวเย็นของเรานะครับเป็นผัดเผ็ดไก่น่าจะเป็นผัดเผ็ดไก่ข้าวสวยแล้วก็สลัดผักแล้วก็ขนมไทยนะครับเป็นขนมอะไรเนี่ยไม่รู้จำซื้อไม่ได้นี่น่ากินไหมยังมีคนอื่นแล้วก็มาดูวิวครับอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นครับวิวตอนเย็นนะสวยไหมตรงนี้ดีกว่าจะเห็นอาทิตย์ด้วยพระอาทิตย์สวยอะไรอย่างนี้นะครับไปละทานข้าวก่อนครับพระอาทิตย์สองก็ผ่านไปเหมือนเดิมครับอย่างด้วยดีนะดูการ์ตูนไปครับดูแอนิเมะไปโอเคพรุ่งนี้ก็ทำการตรวจโควิดครับเวลา 9:00 นเขาจะโทรมาเรียกเองนะครับโทรจากตอนนั้นครับนั่นแหละเราคอยดูกันครับว่าผลมันเป็นยังไงได้เวลาอาบน้ำแล้วโอเคครับตัวนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วเนาะก็จะมีเสื้อผ้าเอามาซักครับซักตรงนี้แหละเขามีที่สต็อกมาให้นะครับมันใช่ไหมเนี่ยให้หมุนหรอเปิดน้ำซักผ้าก่อนครับที่ผมใส่วันนี้กับแล้วก็เมื่อวานนะอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ผมใส่ตอนขี่ขึ้นดินมานะครับซักนี้ก่อนดีกว่าผมจะกล้องมาใส่สักผ้าเสร็จแล้วห้อยตรงนี้ก่อนนะผมนี่ค่อยมาดูกับมันแห้งหรือเปล่าเฮ้ยเหนื่อยปวดหลังเลยกลมสักผ้า
โอเคปล่อยอย่างนี้เลยให้มันอากาศถ่ายเทนะครับอันนั้นแหละทุกคนวันนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับวันที่สุดในการกักตัวที่ไทยนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ